ระมัดระวังตัวต้องมีอยู่ตลอดเวลามันมีเป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมมีครูอาจารย์เป็นหนึ่งถ้ามีครูอาจารย์เป็นหนึ่งวันนี้จะใช่ไม่ได้ไม่ไว้ใจถ้าเราโยมได้เห็นอย่างนั้นแล้วผมไม่ไว้ใจเลยเพื่อนคนใดก็ตามถ้าครูอาจารย์ข้ามในหลักสวัสดิ์ปฏิบัติภายนอกในหลักการภาวนาภายในเวลาครูอาจารย์หนีไปแล้วเป็นอย่างแสดงว่าไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อธรรมว่าอยู่กับตัวเองอยู่กับการทำของตัวเองทราบทุกคนว่าเวลานี้เรามาฝึกทรมานกำจัดกิเลสมันเป็นข้าศึกต่อตัวและผู้อื่นเป็นสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งใดขวางทำแล้วไม่ขวางคือว่ากิเลสแล้วมีมากมีน้อยของนั้นมันก็เปลี่ยนคำนามเหมือนหอกเหมือนหลาวเนี่ยมีมากก็เหมือนหอกแหลมๆหลาวแหลมๆเนี่ยขึ้นแทงมีมากก็เหมือนเปลี่ยนเหมือนหนามในรับความสะดวกสบายการมาบวชในศาสนามาประพฤติโดยเฉพาะเป็นนักปฏิบัติได้แล้วจึงถือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกทรมานอย่าให้มันออกเพ่นพ่านได้อย่างน้อยอย่าให้มันมาแสดงออกมาปรียาภายนอกให้หมู่เพื่อนเห็นแน่หน้าเปียกหน้าสลดของเล่ห์ให้ต่างคนต่างมันระวังถึงจะมันจะร้อนเป็นไฟให้มันเผาอยู่ในหัวใจตัวเองอย่าให้มันระบาดออกมาภายนอกให้คนอื่นนึกจิตหนาละอายใจให้คนอื่นได้เห็นความอยากของตนการจำไว้ให้ถึงใจปริยาที่แสดงออกเป็นความไม่พอใจต่อกันและกันหรือเป็นความทะเลาะวิวาทกันเป็นความไม่ลงรอยกันนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสออกตลาดเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตามามีอำนาจมาขับบัญชาให้พระทะเลาะกันแสดงออกมาต่อหน้าต่อตาอย่างดื้อด้านได้ไม่ละอายคำว่าพระเลยนี่ขอให้กล่าวให้ดีอันนี้เป็นเรื่องอยากถ้าลงมาแสดงออกมาภายนอกแล้วแสดงว่าอยากมากมันจะเป็นถ้ามันเป็นอยู่ภายในบังคับอยู่ภายในเป็นนั้นเมื่อมันเป็นอยู่ภายในก็ให้ทราบว่ามันคือกิเลสไม่ใช่ของมีที่เราจะพยายามส่งเสริมหรือรักเห็นแก่มันความเคารพกันนั่นแหละเป็นหลักธรรมหลักที่นั้นเนี่ยความถือหลักเหตุผลผู้ใหญ่ก็ตามผู้น้อยก็ตามให้เล็งเหตุผลการแสดงออกในทางวาจากิริยาในต่างๆให้เล็งเหตุผลผู้คอยยึดต้องยึดเอาหลักเหตุผลความหวังแพ้หวังชนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางเสด็จสารเพราะนั่นมันกักกันพวกอาภูกังหวังแพ้หวังชนะใครมีหน้าก็ครองอำนาจจะถือลูกผิดไม่ทำส่วนคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งข้ามไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เป็นเรื่องยากที่สุดความเคารพตนเองแล้วอยู่ที่ไหนไม่ผิดใครเคารพธรรมผิดถูกเราทราบอยู่เราพยายามแก้ไขอยู่ทำข้อวัดปฏิบัติก็ให้ทราบเวลาเวลาความเกรงใจกันนั่นแหละคือธรรมออกมาข้างนอกก็เกรงใจกันอยู่ภายในก็เคารพตัวเองไม่ให้เคลื่อนข้ามการทำข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้บกพร่องก็คือตัวตนเป็นผู้สมบูรณ์ต่อตนเองในข้อวัดปฏิบัติแล้วอบอุ่นใจคนอื่นก็น่าชมเมื่อเห็นแล้วก็น่าชมคนอื่นก็ส่งคุณก็มีวงปฏิบัติเท่านั้นที่เป็นที่พบกลุ่มยืนใจอยู่บ้างดังนั้นเราก็ไม่ประมาท
แต่เราไม่สนใจนำมาคิดนำมาเป็นคติสิ่งที่ยึดเป็นคติมันมีน้อยเราจัดข้อปฏิบัติอะไรแล้วให้ต่างคนต่างหาที่ประกอบความภาคความเพียรเวลาผมไปแล้วก็แขกก็ไม่ค่อยมากต้องลดลงลดลงไม่ค่อยมีงานยื่นมาควรนั้นเหมือนผมอยู่เป็นเวลาที่จะประกอบความเพียรถึงเวลาที่จะประกอบข้อวัดอะไรแล้วอย่าให้เคลื่อนข้ามความขี้เกียจนี้อย่าให้มาเกิดเข้ามาเกิดข้างหน้าดีมันตัดความจริงข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องดำเนินตามหลักธรรมคืออะไรนะถือเป็นหลักถือเป็นชีวิตจิตใจถือเป็นข้อปฏิบัติการนั่งทั้งง่วงต้องเปลี่ยนอุบายวิธีที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเรื่องที่จะเหมาะสมเพื่อทำแต่ตนนั้นมันเป็นอุบายวิธีของแต่ละรายที่จะพิจารณาตัวเองนั่งแบบนั่งง่วงนั่งง่วงนั่งหลับเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันจะง่วงจริงจะทนไหวหลับเสียงนอนเสียความตั้งใจนอนแล้วตั้งใจตื่นตั้งใจติดทรมานตนนั้นเป็นธรรมมันก็จะนั่งหลับเฉยๆนั่งเฉยๆหลับภาวนาหลับนี่เกิดประโยชน์มันเคยแต่นิสัยแล้วแก้ไม่ได้ภาวนาก็มีไม่ยุ่งยาวได้เลยจิตนี้เป็นของฝึกได้เป็นของฝึกของทรมานดัดแปลงแก้ไขได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดฝึกขีดได้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยที่ทรงฝึกพระองค์มาก่อนจนได้ตรัสรู้ธรรมกลายเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาภาษาวกเป็นอันดับต่อมาเรื่อยๆท่านผู้วิเศษเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิเศษจากการฝึกทรมานใจเป็นสิ่งที่ฝึกทรมานได้กลายเป็นใจวิเศษได้ธรรมะจึงเป็นธรรมะจริงแท้ไม่ใช่ธรรมะปลอมแปลงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะซักฟอกแก้ไขจิตใจให้ถึงความพ้นทุกข์ที่ความไม่ติดเลยที่ถึงได้โดยไม่ต้องสงสัยในวงพุทธศาสนานี้แต่เครื่องมือใดที่สมควรจะนำมาฝึกมาแก้ไขตนเองนั่นสำคัญคืออุบายใดเนี่ยคำว่าเครื่องมือใดอุบายใดวิธีใดเพื่อนำมาแก้ไขเราคิดฝึกหัดสติปัญญาอย่าให้โง่ศาสนาไม่ใช่ของโง่มันก็ทำโง่พระพุทธเจ้าพูดมันคือธรรมไม่ใช่คนโง่ศาสนาธรรมที่แสดงออกสอนโลกไม่ใช่ศาสนาที่สอนคนให้โง่เราผู้ปฏิบัติศาสนาจึงพยายามควรพยายามแก้ไขตนพลิกตนเองให้มีความฉลาดรอบคอบทั้งภายนอกภายในจิตถ้าได้รับการแก้ไขดัดแปลงด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วจะเปลี่ยนแปลงอาการของจิตจากความอยากเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆไปเปลี่ยนไปเรื่อยหินรับของสติปัญญาคือกายนี่เป็นสำคัญกายมีอะไรอยู่ที่นี่เราติดอะไรทุกวันเนี่ยก็ติดกายสำคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาเป็นใหญ่ที่เรียกว่าอุปทานยึดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วขี้คายดูให้ดีด้วยอุบายวิธีดังที่เคยสอนแล้วเราจะพิจารณากายนอกก็ตามกายในก็ตามกายหญิงก็ตามกายชายก็ตามถ้าพิจารณาเพื่อความปลอดถอนเพื่อความแก้ไขเพื่อความเมื่อยหน่ายเพื่อความเห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้นแล้วจะไม่ติด
สมุทัยมีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในมรรคคือการถอดถอนกิเลสด้วยอุบายสติปัญญานี้จึงมีอยู่ทั่วไปมีได้ทั่วไปพิจารณาได้ทั่วไปไม่มีอะไรมาขัดข้องใครเป็นนักวิชาวิจารณ์กายมากคนนั้นใจจะสงบแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกที่จะให้เกิดราคะตัณหาแยกดูให้มันเห็นทั้งหมดแล้วพิจารณาจนเหมือนเขาคาบนานเอามันละเอียดมูลคาบมูลไขมันแหลกละเอียดเองเราจะโง่ขนาดไหนก็ตามการพิจารณาทำท่ามซากซากหลายครั้งแล้วมันก็ละเอียดกันไปเองมันก็คาบนานควายจะเร็วลิ้นท่าไม่สำคัญสำคัญที่มูลคาบมูลไขให้มันแหลกละเอียดแล้วควรแต่การต่อดำต้นข้าวมันก็สวยงามเพราะมันเป็นสีได้ดีเนื่องจากมูลค่ามูลไขแหลกสติปัญญาถ้าพิจารณาค้นคว้าแหลกละเอียดวันหนึ่งกี่ครั้งก็ช่างเถอะไม่สำคัญสำคัญความเข้าใจมาเข้าใจไปถึงไหนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญต่างๆที่เป็นเครื่องกดข่มจิตใจจะค่อยถอนตัวออกมาถอนตัวออกมารู้ชัดเท่าไรยิ่งถอนมากถอนความยึดมั่นถือมั่นคือกายนี้เองเมื่อพิจารณารอบครอบจนหมดไม่มีที่สงสัยแล้วมันก็ปล่อยมันไม่ถือไว้นะทั้งที่เคยเป็นอุปทานมาในธาตุขันธ์นี้เท่าไหร่กี่กับกี่การก็ไม่ทราบในชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดจนขณะปัจจุบันพอมันทราบแล้วมันก็ปล่อยของมันได้ไม่หวาไม่ถือปล่อยได้มากเพียงไรก็เข้ากับเรานำภาระออกจากบาปของเรานั้นมากเพียงนั้นปล่อยได้หมดเราก็สบายรู้ว่ามันดีที่ตามความจริงมันมีอะไรอยู่ในส่วนธาตุขันธ์แต่หลังแต่นี้ก็เป็นกระดูกเข้าไปหาภายในเป็นเรื่องของสุภาพิธรรมปฏิปูลควบไปหมดตัวปางมาที่เป็นคนแต่มันเหม็นหรือว่าของดียังไงจากธาตุพิดิบมันดียังไงตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนหาจะปิดบังในสิ่งนี้ไม่อยากพูดไม่อยากเปิดเผยหากจะทำในสิ่งที่ไม่น่าทำตั้งแต่ที่นั่งมนุษย์พูดกันแล้วรู้สึกมันขวางทั้งจิตเขาจิตเราเพราะจิตนี้มันทั้งที่มันก็ชอบสิ่งนั้นขนาดไม่อยากพูดนี่ก็เป็นมันเสกเอาว่าดีนี่ความฟังสำหรับความเสกมันดีอ่ะมันไม่จริงความจริงนั่นแหละคือความแท้ทำแท้ดีนานถึงความจริงเขาจะว่าอะไรมันก็ไม่หลงกับใครหลงไปที่ไหนความจริงมันอยู่กับทุกคนเมื่อถึงความจริงด้วยการพิจารณาเห็นแจ้งแจ้งชัดเจนแล้วอะไรจะติดแล้วอยู่แล้วมันก็ถอนมันเองโลกจะถืออยู่สามโลกธาตุต่างคนต่างถือก็ตามแต่จิตดวงใดรายใดที่พิจารณาท่านรู้แจ้งแจ้งตลอดในทุกสิ่งบรรดาที่เกี่ยวข้องกับตนแล้วลายนั้นจับพ้นก็ได้เลยทั้งที่สามโลกธาตุไม่มีใครพ้นก็ตามเมื่อถูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดูกายเนี่ยดูข้างในข้างนอกดูข้างบนข้างล่างเอาให้มันคล่องเคลื่อนอยู่ตามร่างกายดูด้วยความสนใจกำหนดพิจารณาให้มันแยกออกดูข้างนอกอาสมมติว่าข้างในมันเบื่อมันขี้เกียจมันชินหรืออะไรมันอยากจะเที่ยวข้างนอกเอาข้างนอกมาพิจารณาแยกมามันเจอที่ไหนมันงามตรงไหนแยกเอาส่วนที่มันปฏิกูลตกโคกของเราออกมาดูมันเห็นหมดนี่ตะกองกระดูกนะเราก็เห็นได้เลยกระดูกที่เกินกายอยู่ตามถนนทางดูสัตว์กระดูกหนูดูม้าดูวัวดูควายที่แต่ก่อนเป็นตัวเดินตัวละเอียดมันเป็นอย่างนี้กระดูกกากระดูกไก่กระดูกหมูมีในถ้วยเป็นไก่เวลามันเป็นตัวอยู่ขนมันก็มีน่ารักแล้วมาเป็นเวลาเข้ามาอยู่ในถ้วยเป็นมันก็ปาดผ้าของไก่ของเป็ดอยู่ในถ้วยเลยถ้าพิจารณาถึงความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หลงไป
อย่างที่เคยหลงนะอาหารการบริโภคที่เป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรอะไรดูลงไปมันก็เป็นปลาท่าดีๆนี่เห็นเราสำคัญว่าเป็นอาหารโดยทายเดียวไม่ได้คิดว่าปลาท่าคือทำแต่นี่นั่นเราไม่ได้หาทำเราหาแต่เรื่องของลิ้นมันจะเห็นแต่ลิ้นที่กินไม่พอที่ถ้าหาเรื่องของทำแทรกเข้าไปมันก็รู้ว่ากินก็กินไปอย่างนั้นเองอยู่ข้างนอกมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความเกี่ยวข้องสัมผัสเป็นอย่างกลิ่นอะไรๆเป็นหนึ่งสีสันมณะเป็นหนึ่งพอเข้าไปข้างในนี่เป็นอะไรอีกทีก็เพราะว่าข้างในเป็นตัวปฏิกูลทั้งหมดจนกระทั่งออกมาทุกผิวหนังก็มีเต็มที่จะอะไรอีกเนื้อที่ใครยังไงมันก็ออกมาจากท้องตัวปลวกภายนอกภายในนี่จริงแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมเข้าไปภายในแล้วมันเป็นยังไงนั่นมีแต่ของปฏิกูลทั้งหมดในร่างกายมีอะไรทั้งนี้เราจะไปหาเจออะไรว่ามันเป็นอะไรมันไม่เป็นไปด้วยนะถ้าจะเจอว่าสวยว่างามว่าอะไรมันก็เป็นไปด้วยไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้เหนี่ยวพิจารณาเห็นตามความจริงอยู่แล้วมันต้องมีปัญหาทำด้วยเจ้าแต่ว่าชอบแล้วชอบแบบนี้แหละที่ชอบยังไม่มีปัญหาเลยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจตัวเองที่มีกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงมันหลอกทั้งวันทั้งคืนทำว่าอย่างนี้มันหลอกให้เป็นอย่างนี้ไปเสียทำคือความจริงเป็นอย่างนั้นมันหลอกให้เป็นอย่างนี้เสียเราก็หลงไปตามความหลอกเราไม่ได้เห็นไปตามความจริงเพราะในตัวของเราทั้งหมดความรู้เห็นของเราทั้งหมดมันเป็นในเรื่องปลอมเรื่องปลอมมันมีผลประโยชน์อะไรกับเรานอกจากจะเอาความทุกข์ให้เราแต่ความจริงก็เกิดถูกได้สัพพะโตโกตาธโมคือทำจริงถอนจริงผู้ปฏิบัติตามนั้นจะรู้จริงเห็นจริงและถอนตัวออกได้โดยลำพังแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายให้ฟัง